การประชุมพิจารณาร่างพรก.กู้เงิน3ฉบับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่คุณมิ่งขวัญที่แน่นอนล่ะชื่อเสียงคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเมื่อขึ้นพูดบนเวทีแล้วทุกคนย่อมจับตามองเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในความหวังในสภาที่เหลือฮะเป็นหนึ่งเดียวเศรษฐกิจใหม่เป็นหนึ่งเดียวของพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่ได้อยู่พรรคเศรษฐกิจใหม่ตอนนี้อยู่พรรคไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยนะเนี่ยเป็นแต่ว่าวันนี้มาพูดในนามพรรคเพื่อไทยคืออยู่ตรงโซนของพรรคเพื่อไทยป่ะเนี่ยเก้าอี้มันเขียนพรรคเพื่อไทยใช่ไหมโอ้ยอย่าไปตีความมากเลยโอเคอะไรตรงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่คุณมิ่งขวัญพูดวันนี้เดี๋ยวเราจะมีปล่อยเสียงเนี่ยคุณมิ่งขวัญเนี่ยพูดออกมาแล้วตรงประเด็นจริงๆคุณมิ่งขวัญพูดว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ประเทศเนี่ยต้องการมีการกู้เงิน 1.9 ล้านล้านมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ คุณมิ่งขวัญมั่นใจว่า GDP ปีนี้ไม่มีทางเป็นบวกซึ่งก็คงเป็นเช่นนี้ไปทั่วโลกพร้อมชี้เหตุว่ารัฐทำไมรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่แจกเงินแต่ถูกต่อว่า คือเนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญนะ คุณแจกเงินทั้งทีแต่คุณก็ถูกต่อว่าเพราะดันไปเชื่อทฤษฎีฝรั่งคือโครงการชิมช็อปใช้ซึ่งเป็นการเอาเงินของรัฐบาลไปเทใส่กระเป๋าเจ้าสัวถ้าตอนนั้นเอาเงินก้อนนี้มาใช้ในตอนนี้ประเทศที่เจอโควิดประชาชนที่อดอยากตอนนี้อาจจะดีมากกว่านี้แล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องชิมช็อปใช้ก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่น่าพูดถูกมากอย่างยิ่งก็คือเรื่องของงบกลางถูกใช้เนี่ยไป500,000 ล้านใช้หมดแล้วขอตำหนิท่านรัฐบาลอย่างรุนแรงว่ามีฝีมือบริหารห่วยแตกงบกลาง500,000 ล้าน 2-3 เดือนใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วเราเห็นอะไรไหมอันนี้ครับน่าสิครับเขาเรียกว่ามันเป็นการลงทุนพื้นฐานมันต้องดูกันยาวๆเอาละฮะครับคุณมิ่งขวัญยังชี้อีกนะครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเดียวที่แจกเงินแล้วโดนด่าเพราะพ่อแม่ผู้สูงอายุเขาไม่รู้เรื่องการลงทะเบียนนะฮะอะไรอย่างว่าเนี่ยทำไม่เป็นปล่อยลูกหลานไปลงทะเบียนให้เพราะคนแก่เขาไม่รู้เรื่องต้องไปลงทะเบียน AI ทำไมต้องไป 4.0 ทำไมไม่ใช้ผู้ว่าในอำเภออสม.ในหมู่บ้านเขารู้ว่าใครยากจนใครเป็นหนี้ทำไมไม่ให้คนเหล่านี้ช่วยคุณมิ่งขวัญนะครับยังเห็นด้วยนะฮะกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการตรวจสอบการใช้งบประมาณ